ังสบายจึงตบมือพลันหากพวกเรากำลังสบายจึงตบมือพลันทุกคนครับบ้านพี่เบสมีสะพานแล้วดูสิเราสามารถเดินเข้าบ้านพี่เบสได้โดยที่เราไม่เปียกแล้วไปใช่น้องไบระหว่างทางอ่ะเราต้องระวังนะเพราะว่าฤดูกาลน้ำท่วมอาจจะมีสัตว์มีพิษหรือไม่ก็สัตว์ดุร้ายอะไรอะไรเจออะไรเจออะไรกันครับหอยเชอรี่อ๋อไข่หอยเชอรี่พ่อแบงค์ก็นึกว่าเจอสัตว์ร้ายอันนี้เขาเรียกว่าหอยเชอรี่ที่มันออกไข่อ่ะน้องบิงกล้าจับไหมโอ้ตัวใหญ่โอ้ย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 ใหญ่มากอันนี้มีพิษด้วยกินได้เหรอแม่กินได้เหรอโอ้ยตุ้มตุ้มตกน้ำไปเลยโอเคครับทุกคนเราจะเข้าบ้านกันค่อยๆเดินนะครับโอ้อย่าเดินใกล้กันมากอย่าเดินใกล้กันมากอันนี้คือสะพานเข้าบ้านอะไม่กิฟมันปิ่มๆมากเลยนะเหมือนน้ำจะท่วมสะพานแล้วนะโอเคโอเคเดี๋ยวนะครับทุกคนทุกคนระวังนะพ่อแบงค์เห็นอะไรแปลกๆอยู่ตรงนั้นอะอะไรตัวอะไรงูเหรอ เห็นไหมเวลาน้ำท่วมสิ่งแรกที่เราต้องระวังก็คืองูน้ำใช่งูน้ำเห็นไหมอยู่ตรงนั้นอะน้องบิงอย่าเข้าไปใกล้นะถ้าเราเจองูเราต้องทำยังไงข้อที่หนึ่งอยู่ให้ห่างๆแล้วแจ้งผู้ปกครองเลยนะรู้ไหมห้ามเข้าใกล้งูโอเคนี่คือการหนีงูนะครับถ้าเราเจองูเราต้องรีบหนีแล้วบอกแม่ถูกไหมข้อที่2เราจะต้องเดินเข้าบ้านข้างหน้าเราอาจจะเจอสัตว์หลายตัวต่อไปเจอไหมค่อยๆเดินนะโอ้ใกล้จะถึงบ้านแล้วครับทุกคนเจอตัวอะไรอีกไหมฮะมีตุ๊กแกด้วยตุ๊กแกเป็นสัตว์ดุร้ายไหมดุร้ายไหมลูกตุ๊กแกสัตว์ดุร้ายไหมอืมก็ไม่ดุร้ายนะแต่ว่าเราไม่ควรไปจับถูกไหมเพราะว่าตุ๊กแกอ่ะใช่ถ้าอยู่เฉยๆเขาจะไม่ดุแต่ถ้าเราไปจับอ่ะเขาอาจจะเขาเรียกว่าป้องกันตัวเนาะเขาอาจจะกัดคอเราได้โอเคถ้าเราเจอเราห้ามไปจับนะแล้วต่อไปนะพ่อแบงค์จะพาไปดูไข่หอยเชอรี่ชัดๆนี่ไข่หอยเชอรี่เห็นไหมเยอะไหมสีชมพูเนี่ยโอเคครับเราจะไปกันต่อไปครับไปครับใกล้จะถึงแล้วใกล้จะถึงบ้านพี่เบสแล้วเฮ้ยอันนี้อะไรอ่ะเราเจอสะพานแล้วครับทุกคนทุกคนหยุดก่อนข้างหน้าสะพานเรามีตัวอะไรอยู่วะเจอจระเข้ด้วยเป็นจระเข้ลูกวิ่งหยุดก่อนเราดูฟิจระเข้ตัวนี้เดินได้ไหมเด้งจระเข้ตัวนี้มันเดินได้เห็นไหมถ้าน้ำท่วมแบบนี้อาจจะเจอจระเข้แต่ว่าตัวนี้เป็นตัวลูกถ้าเจอจระเข้เด็กๆต้องทำยังไงครับเจอจระเข้แบบนี้เด็กๆต้องทำไงเราต้องทำเหมือนตอนเจองูอ่ะที่พ่อสอนหนูจำได้ไหมเจองูต้องทำไงเจองูเราต้องอยู่ห่างๆแล้วยังไงต่อแล้วบอกคุณพ่อคุณแม่ใช่ว่าเราเจอจระเข้เราต้องรีบขึ้นจากน้ำก่อนเด็กๆถ้าเจอจระเข้ต้องรีบขึ้นจากน้ำก่อนเลยนะเพราะว่าจระเข้ตอนที่มันอยู่ในน้ำอ่ะมันจะไวมากมันจะวิ่งไปกัดไวมากอันนี้คือจระเข้นะจะมาตอนน้ำท่วมอันนี้เป็นของปลอมที่เราเอามาแสดงตอนนี้เราใกล้จะถึงแล้วไปค่อยไปแล้วเราต้องระวังด้วยนะไม่ใช่นะอะไรทำยังไงโยนทิ้งน้ำไปโยนของปลอมแม่ไปไปค่อยๆเดินค่อยๆเดินโอ้ตรงนี้มันจะเดินลำบากนิดนึงนะไบเพราะว่ามันสูงมากโอ้ไปได้ไหมไบกูไบขาสั่นแล้วอ่ะโอเคโอเคไปน้องบิงน้องบิงรออยู่ตรงจุดเซฟก่อนใช่ไหมโอเคไปตอนนี้เราเดินมาแล้วตรงนี้มันเอียงเหรอหุ้ยเราเจอทางเอียงแล้วเหรอหุ้ยใช่มันเอียงจริงๆด้วยบิงระวังนะบิงตอนนี้เราใกล้จะถึงแล้วพี่เบสอยู่ไหมครับพี่เบสหุ้ยทำไมพี่เบสเงียบจังหรือว่าพี่เบสไม่อยู่ข้อสุดท้ายนะครับข้อสุดท้ายสิ่งที่เราต้องระวังก็คือไข่เราต้องระวังไข่ทำไมเราต้องระวังไข่อ่ะเพราะว่าอาจจะมีไข่เซอร์ไพรส์ไงไว้อยู่ข้างหน้าเราอ่ะจะมีตัวสัตว์ร้ายหรือไม่ก็ตัวน่ารักนะไปดูกันดีกว่าไปเร็วถึงแล้วนี่ตรงนี้เรา
เจอไข่แล้วครับไปขึ้นไปเปิดตรงฝั่งเราขึ้นฝั่งแล้วครับตอนนี้เรามาถึงฝั่งแล้วครับเราจะเข้าบ้านแล้วโอเคถึงแล้วเปิดดูนี่เปิดดูอุ้ยตัวน่ารักอ่ะกิ๊ฟเจอตัวน่ารักอู้มันเหมาะกับแม่เลยอ่ะสีชมพูเหมือนกันเลยอ่ะโอเคหลังจากที่เรากลับมาถึงบ้านพี่เบสแล้วเราก็เจอพี่เบสแล้วพี่เบสครับหันมาหน่อยเอ้าไม่ใช่นี่มันข้าวปั้นนี่นะข้าวปั้นทำอะไรครับเนี่ยจับปลาโอ้ข้าวปั้นจะมาจับปลาโชว์นี่เป็นกิจกรรมของเด็กๆที่บ้านน้ำท่วมก็จะไล่จับปลากันแบบนี้แหละนี่ข้าวปั้นครับขอสัมภาษณ์หน่อยเคยจับได้ไหมครับได้เหรอไหนขอดูหน่อยสิที่จับได้อยู่ไหนหรือว่าปล่อยไปแล้วนี่เอาแบงค์จับให้ดูตัวหนึ่งมาวิธีการนะเราก็จะอยู่อย่างเงี้ยเนี่ยรอให้มันมาที่สวิงของเราอุ้ยเข้ามาแล้ว1ตัวโอ้ยอีกนี้เอาใหม่ไม่เป็นไรเราต้องใจเย็นไว้ทุกคนเห็นมั้ยก็เลยจับได้แล้วมาตัวใหญ่นี่นี่ไงเห็นมั้ยง่ายมากๆบอยลองมั้ยลองก็อยู่อย่างนั้นแหละลูกอยู่อย่างนั้นแหละนี่ทำอย่างนี้มึงทำอย่างนี้แล้วพอมันมาหนูก็ค่อยๆยกเบาๆแต่หนูต้องรอนานหน่อยหนูอาจจะเมื่อยมันต้องใช้เก้าอี้หรือระวังก้นเปียกน้ำนี่ตอนนี้น้องไบฝึกจับปลาอยู่มันจะเมื่อยเห็นไหมเมื่อกี้พี่หยิบเก้าอี้มาไม่มามันไม่มาแล้วไม่เป็นไรข้าวปั้นทำแบบนั้นแหละเดี๋ยวมันก็มาลูกแป๊บเดียวข้าวปั้นมานั่งไหมไปหน่อยข้าวปั้นนั่งไหมมีอันเดียวมันไปแล้วครับปั้นมันไม่มาเปิดเปลี่ยนแล้วได้หอยอะไรนะหอยเชอร์อะไรไปอยากแขวนเท้าใส่ปลาเข้าไปโอเคแล้วปิดคลิปก่อนโอเคแล้วตอนนี้เราได้ปลาแล้วนะครับ1ตัวเห็นไหมแล้วก็ที่สำคัญเด็กๆ เวลาน้ำท่วมอ่ะเราต้องระวังด้วยนะสัตว์หลายสัตว์มีพิษแล้วก็ระวังลื่นแล้วก็ระวังจมน้ำนะโอเคทุกคนงั้นสำหรับคลิปนี้เราก็ลาไปก่อนฝากเพื่อนๆกดติดตามเป็นกำลังใจ